รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับวัยรุ่นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการไปเข้าวัดทำบุญคงเป็นเรื่องท้ายๆที่วัยรุ่นจะพูดถึงกันแถมถ้าต้องตื่นเช้าไปเข้าวัดด้วยยิ่งเป็นไปได้ยากมากจะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่าบรรดาวัยรุ่นต้องถูกปลุกให้ตื่นแต่เช้าไปเข้าวัดทำบุญมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันเพราะการทำบุญไม่ใช่เรื่องยากกับรายการตื่นไปทำใครๆก็ทำได้สำหรับนักแสดงที่จะมาร่วมตื่นไปทำกับเราในเช้าวันนี้ก็คือเป้ทวีฤทธิ์จุลทรัพย์หนุ่มมากความสามารถที่นอกจากจะฝากผลงานไว้อย่างมากมายทั้งงานถ่ายแบบและดีเจเป้ก็ยังมีผลงานการแสดงออกมาเรื่อยๆให้แฟนได้ติดตามกันอยู่ตลอดอีกด้วยครับมาดูกันว่านักแสดงหนุ่มอย่างเป้ถ้าต้องตื่นเช้ามาเข้าวัดทำบุญจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับที่บ้านนะครับที่ป่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป้ทวีฤทธิ์จุลทรัพย์ครับเช้าแล้วครับเราไปกันเลยนะครับไปที่วัดพระศรีมันยังไม่ตื่นกันเลยฮะโอเคครับผมพอเปิดประตูปุ๊บก็เริ่มถ่ายกันเลยก็มีกล้องก็ดีนะครับดิบๆดีฮะไม่ต้องเอาแบบต้องมามีสคริปต์มีมาบรีฟแบบโอเคเอาเลยธรรมชาติตอนนี้นะฮะผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วครับตอนตื่นเช้าเนี่ยมันดีอะฮะคืออาจจะนอนน้อยคือเอาจริงก็นอนน้อยเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าตื่นเช้าแล้วมันสงบดีครับตอนนี้รู้สึกดีฮะขึ้นรถมาเช้าๆแบบนี้รู้ไหมครับเป้ว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันตอนนี้ทีมงานติดต่อมาบอกว่าก็จะเป็นเหมือนกับตื่นเช้าแล้วก็ไปทำบุญนะครับก็ตื่นไปทำใช่ไหมฮะตื่นไปทำบุญครับไปใส่บาตรคือทำมันอาจจะเป็นทำอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดทำธรรมะอะไรแบบเนี้ยครับก็ง่ายๆครับจริงๆเลยฮะผมรู้สึกว่าผมอยากทำเลยฮะเพราะว่าโดยเฉพาะเป็นวัดที่เราสามารถเลือกได้ด้วยครับรายการธรรมะนะครับชอบฟังครับผมชอบเวลาฟังแล้วรู้สึกสบายใจครับคือเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องพระพุทธศาสนาเยอะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้บางอย่างซึ่งมันก็เป็นเรื่องชีวิตเนี่ยแหละฮะตอนที่ทีมงานเขาติดต่อไปเขาบอกให้เราต้องตื่นกี่โมงเตรียมตัวกี่โมงอะไรไม่มีเลยครับ อ๋อมารับตีห้าครับมารับที่บ้านนะฮะผมโอเคเลยครับตีห้าแล้วก็มารับที่บ้านด้วยคืออย่างผมทำงานบางครั้งต้องตื่นตีสามแต่ผมว่าคนเราทุกวันนี้ตื่นเช้าก็ตื่นกันได้ละฮะผมว่าเราตื่นเช้ากันเยอะแต่ว่าตื่นไปทำอะไรไม่เหมือนกันปกติถ้าไม่มีงานเช้า เราเป็นคนตื่นกี่โมงผมเมื่อก่อนผมทำงานดึกมากครับผมทำงานเลิกตีสองตีสามถ้าตื่นนี้ก็ถ้าไม่มีงานต่อนะครับธรรมชาติเลยก็ตื่น11โมงบางครั้งก็10โมงแต่จริงๆเนี่ยผมชอบตื่นเช้าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีงานเยอะอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าถ้าพูดถึงการทำบุญนั้นเป้เขาจะว่ายังไงบ้างการทำบุญมันดีที่มันทำให้ตัวเรารู้สึกดีขึ้นมั้งครับผมว่านะคือการให้เราทำบุญไปมันเหมือนกับทำให้เรามเรามีอะไรที่อาจจะไม่สบายใจมันก็ช่วยศาสนามันช่วยเยอะครับการทำสมาธิการเข้าถึงตัวของเราการมีเขาเรียกว่ามีทำมีสันติกับตัวของเราอะครับการทำบุญมันก็น่าจะส่งผลให้ตรงนั้นได้เหมือนกับเป็นสะพานให้เราข้ามไปได้ครับทำบุญใส่บาตรทำทานผมว่าถ้ามันทำให้ใจของเรารู้สึกดีขึ้นเวลาหัวใจมันดีขึ้นเนี่ยฮะมันก็มีพลังด้านบวกพอมันมีพลังด้านบวกปุ๊บเนี่ยมันจะทำอะไรมันก็มีแรงบันดาลใจครับมองอะไรไปมันก็เป็นไปได้มันเป็นอะไรที่เป็น positive ฉะนั้นผมว่านะฮะทำอะไรไปใช่รู้สึกดีก็ทำไปนะครับนอกจากนี้แล้วเป้ยังเล่าให้ทีมงานฟังถึงเรื่องที่เจ้าตัวชอบทำบุญให้กับสัตว์และคนโดยตรงอีกด้วยครับ
ขาเรียกว่าทำบุญด้วยทำทานด้วยฮะผมชอบทำที่คนไม่ค่อยทำเมื่อก่อนจัดรายการอยู่ที่พี่แกรมมี่นะฮะก็ที่เอทามนี่แหละครับผมก็จัดถึงประมาณตั้งตีสองบ้างนะผมก็ออกไปข้างนอกที่นอกตึกจะไปซื้อของที่เซเว่นแล้วผมก็เดินไปแล้วก็เห็นเด็ก3คนเดินมาพี่ผมขอเงินกลับบ้านหน่อยผมก็เลยแบบโอ้ยน้องนี่มันดึกแล้วทำอะไรนี่ไม่ดึกมันเช้าแล้วเนี่ยมาทำอะไรตอนนี้โอเคอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวน้องตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปเซเว่นจะเอาอะไรก็หยิบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอเข้ามาในเซเว่นปุ๊บเด็กเขาก็หยิบผมก็ไม่รู้เขาจะหยิบอะไรบ้างหยิบขนมปังหยิบนมกล่องนึงหยิบช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเฮ้ยหยิบพักวันนี้ก็ได้คือผมรู้สึกว่ามันสบายใจมากกว่าแล้วเขาก็ไม่ขอตังค์ผมว่าแบบเพราะว่าเอาตังค์ไปก็ไปให้คนอื่นไม่ได้ให้ตัวเองแม้ทั้งหล่อแถมยังใจบุญอีกด้วยนะครับเนี่ยดีครับทำอย่างนี้รู้สึกดีครับแต่เราคงไม่ได้ทำทุกวันหรอกเพราะว่าในแต่ละวันเราก็คงไม่ใช่เป็นพ่อพลาทุกวันนะครับผมก็คนธรรมดาไม่ใช่ว่าใจดีตลอดบางครั้งก็มีดีไม่ดีบ้างครับแต่ว่าในฐานะมนุษย์มันก็ต้องมีแก่นบางอย่างในตัวของเราที่ทำไปแล้วรู้สึกดีซึ่งก็ไอ้การทำดีเนี่ยแหละครับคือการทำให้คนคนหนึ่งหรือคนบางกลุ่มรู้สึกดีไปด้วยแล้วไอ้ความดีเหล่านี้มันก็จะเหมือนกับสะท้อนกลับมามันก็จะรีเฟล็กกลับมามันจะกลายเป็นเหมือนกับลูกโซ่ครับทำไปเลยแล้วก็หวังว่าคนที่เราทำดีให้เขาก็จะทำต่อแล้วถ้าพูดถึงการทำบุญเข้าวัดครับเรามีอะไรบ้างไหมก็มีฮะมีเข้าวัดมีอยู่แล้วครับแต่ผมจะด้วยไลฟ์สไตล์ของผมจะบางครั้งไม่ได้เราทำงานอะไรเงี้ยเรามีถ่ายเรามีแต่ถ้าว่างผมไปครับแต่เอาจริงๆพูดตรงๆผมก็ไม่ได้ไปบ่อยแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปครับเมื่อเดือนที่แล้วก็มีเข้าบ้างแต่ผมไม่ได้เข้าแบบเข้าถี่ขนาดนั้นครับส่วนใหญ่จะได้ไปทำงานแล้วก็บังเอิญผ่านบังเอิญเจอเราก็แวะเข้าไปอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนผมจะไปที่วัดป่าครับวัดป่าวัดป่าห้วยลาดที่ภูเรือนะครับก็จะไปนั่งสมาธิข้ามปีมีพระไปสวดมนต์ข้ามปีอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับเพลินนะครับเพราะอากาศก็ดีคือผมไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปแล้วก็แบบพยายามที่จะทำอะครับเราเข้าไปแล้วไปช่วยเราเข้าไปแล้วไปเสพบรรยากาศด้วยอากาศก็ดีท้องฟ้ากลางคืนนี่ดาวเต็มไปเลยคือกรุงเทพสมัยนี้เห็นดวงดาวยากมากวันนี้ผมเลือกมาทำบุญที่วัดพระศรีครับผมเพราะว่าผมรู้สึกคุ้นเคยครับแล้วก็มาตั้งแต่เด็กๆด้วยอะฮะมากับคุณตาผมเนี่ยแหละครับมันก็มีเมมโมรี่หลายอย่างคุณตาผมชอบพาผมไปตอนเด็กๆเลยฮะเด็กๆก็ตีห้าคุณตาก็จะไปทำบุญกันไปใส่บาตรอะไรเงี้ยกับผมก็จะไปพี่สาวแล้วก็ไปกันประจำนะครับไปกันทุกเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าๆเวลาไปทำไปใส่บาตรนะครับก็จะไม่มีอะไรก็จะมีคนไปครับมีคนไปบ้างแล้วมันก็จะเงียบๆนะฮะแล้วมันจะมีลานกว้างๆผมชอบลานนี้มากเลยเพราะว่าที่วัดวิเศษคือว่าจะมีเขาจะเอาขนมมีอะไรมีขนมมาขายมีอาหารมาขายอย่างเงี้ยครับทำบุญเสร็จใส่บาตรเสร็จผมก็จะซื้อขนมไปกินที่บ้านต่อครับนั่นคือเป็นช็อตเด็ดของวันเลยฮะใช้เวลาไม่นานก็เดินทางมาถึงวัดพระศรีมหาธาตุแล้วครับโอเคครับมาถึงแล้วฮะบรรยากาศเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศเหมือนเดิมเลยเห็นไหมนี่ก็จะมีใจดีก็จะมีคนมายืนเรียงกันตรงนี้แล้วก็คอยใส่บาตรวัดพระศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2483ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่18แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุมีที่มาจากการที่รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยการสร้างวัดนี้จึงควรยกให้เป็นงานของชาติให้เป็นการกุศลสาธารณะซึ่งประชาชนและรัฐบาลได้ร่วมกันทำเพื่อให้บรรลุผลเป็นสุขประโยชน์ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกุศลโดยบริจาคทรัพย์ช่วยการสร้างวัดนี้ตามกำลังศรัทธาเมื่อวัดพระศรีมหาธาตุได้สร้างเสร็จก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประชาชนนิยมมาเข้าวัดทำบุญกันอย่างมากมายได้กลับมาวัดที่คุ้นเคยอีกครั้งเป้ก็เริ่มต้นเช้านี้ด้วยกิจกรรมที่เจ้าตัวเคยทำบ่อยๆนั่นก็คือการทำบุญใส่บาตรครับมาถึงที่นี่ปุ๊บก็เริ่มใส่บาตรเลยครับเราเตรียมตัวก่อนก็เตรียมตัวเตรียมทุกอย่างใส่ถาดผมใส่บาตรครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อสิ้นปีที่แล้วก็คือช่วงธันวาคมปี
2557นะครับไปใส่ที่ไหนมาผมใส่ที่ตอนนั้นผมไปที่ลำปางครับตอนนั้นคือไปถ่ายหนังนะฮะแล้วก็พอดีเราถ่ายกันช่วงเช้าเลยเราก็อยู่ใกล้ๆวัดก็เห็นพระบิณฑบาตที่คาเฟ่ทีเรียเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบพวกเขามีเตรียมอาหารอย่างนี้อยู่แล้วผมก็เลยขออาหารแล้วก็ใส่ถุงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาหารที่ว่าในหม้อนะครับที่เขาเพิ่งทำกันนะฮะแล้วก็แยกเอาไว้แล้วก็ไปใส่บาตรผมเริ่มรู้จักทำบุญใส่บาตรนะครับจากคุณตาผมเนี่ยแหละครับคุณตาผมจะพามาตลอดนะครับแล้วคุณตาก็จะเหมือนกับก็ชวนผมเห็นคุณตาทำแล้วคุณตาสนุกผมก็เลยรู้สึกสนุกไปด้วยเมื่อก่อนเราจะบางครั้งก็จะแวะตลาดสะพานใหม่ครับไปซื้อก็จะมีซื้อกับข้าวซื้อขนมหวานซื้อดอกบัวแต่ว่ามาที่วัดก็ง่ายครับเพราะว่าจะถ้ากล้องแผ่นแวะไปนะฮะใช่ไหมฮะก็จะมีคนมาขายของมีโจ๊กมีน้ำเต้าหวยมีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างหลายอย่างสารพัดเลยก็เลยคิดว่าน่าจะง่ายกว่าคือมาที่วัดปุ๊บเราก็สนับสนุนคนที่นี่แล้วก็ใส่บาตรที่นี่ไปเลยอย่างเงี้ยครับนิมนต์ครับท่านทำบุญใส่บาตรเพื่อที่จะหาจุดยืนจุดยืนก็คือของตัวเราเนี่ยนะครับมันต้องมีแรงผลักดันแรงผลักดันนี่อาจจะเป็นอินสปิเรชั่นซึ่งก็เป็นการไหว้พระเป็นการสวดมนต์เป็นการใส่บาตรเนี่ยแหละครับผมว่ามันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันเข้ากันได้ดีทำให้เรารู้สึกดีขึ้นพอดีขึ้นปุ๊บเราก็มีพลังที่จะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างก็เป็นไปได้ทำบุญใส่บาตรเมื่อเช้านะครับก็ดีเลยครับทุกอย่างก็พระท่านก็น่ารักครับผมช่วงนี้ได้ตื่นแต่เช้ามาเข้าวัดทำบุญใส่บาตรกันไปแล้วช่วงหน้ากลับมาเป้จะไปสวดมนต์ร่วมกันกับพระต่อติดตามได้ช่วงหน้าครับช่วงทำพร้อมๆกันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตื่นไปทำครับหลังจากกลับมาทำบุญในวัดพระศรีมหาธาตุเริ่มต้นจากการทำบุญใส่บาตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะไปสวดมนต์ร่วมกันกับพระเป้ก็ขอแวะไปไหว้พระทำบุญก่อนครับจากที่ทำบุญใส่บาตรเสร็จนะครับเราก็เข้าไปที่เจดีย์ครับผมแล้วเข้าไปก็เดินดูบรรยากาศในเจดีย์แล้วก็ผมก็มีไหว้พระนะครับแล้วก็มีปิดทองที่พระด้วยหลังจากที่เราไหว้พระเมื่อเช้าต่อนะครับเราก็เข้ามาในโบสถ์แล้วก็มาฟังพระสวดมนต์ผมก็มีโอกาสได้สวดมนต์ตามด้วยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โบสถ์นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะรอให้พระท่านกลับมาแล้วก็ทำวัดเช้าพูดถึงเรื่องการสวดมนต์เป้เป็นคนชอบสวดมนต์ไหมผมจะสวดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราเด็กๆเราก็จะมีที่โรงเรียนจะสอนเราต้องสวดมนต์กันอยู่แล้วครับก็พอได้เมื่อก่อนผมสวดเยอะครับทุกวันนี้เวลาถ้าผมต้องการจะเรียกสมาธิก็ยังมีทำอยู่ครับผมก็ปานกลางสวดบทอะไรนะโมตัสสะครับบางครั้งก็อิติปิโสบ้างไม่คิดว่าการสวดบทช่วยอะไรเรื่องสมาธิฮะเรื่องสมาธิผมสวดไม่เก่งเมื่อก่อนผมสวดก็อาจจะสวดได้หลายบทอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็ลืมครับพอไม่ได้สวดนานๆเข้าก็มีลืมบ้างแต่ว่าผมว่าแค่ท่องนโมตัสสะ3จบได้แล้วเราก็ตั้งสมาธิได้ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วครับเราเคยผ่านการสวดมนต์ยาวๆมาก่อนไหมเคยครับเคยแล้วเดี๋ยวนี้ทำไม่ค่อยได้แล้วครับตอนนั้นสวดที่บ้านแหละฮะครั้งล่าสุดโอ้ก็สักพักใหญ่เลยครับจะมีที่สวดยาวๆเลยนะฮะก็น่าจะเป็นที่วัดป่าครับไปนั่งฟังบรรยากาศดีนั่งฟังแล้วเวลาฟังพระสวดผมว่ามันสบายใจดีครับส่วนมากคำที่เราสวดมันจะเป็นภาษาบาลีครับมีโอกาสได้เห็นภาษาอีกบ้างไหมเวลาเข้าวัดถึงจะเห็นนะครับแต่ถ้าชีวิตประจำวันไม่เห็นครับ
แล้วพี่เบนสามารถท่องได้ไหมนิดหน่อยฮะท่องได้แบบอิติปิโสได้ครับเพราะว่าเราก็ท่องกันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับตอนนั้นผมเรียนที่ราชวินิตมัธยมไอ้ประถมก่อนก็ตั้งแต่ป.1ก็ต้องสวดมนต์ใช่ไหมครับมันก็จำได้เคยมาทำอะไรอีกไหมถ้าที่นี่ผมไม่เคยนะฮะที่นี่ผมไม่เคยส่วนใหญ่ที่นี่คือสายบาตรอย่างเดียวใช่แต่ก็เคยทำแบบนี้ตอนที่ไปวัดป่าครับเคยได้เห็นและเมื่อเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่พระจะเริ่มสวดมนต์เราไปสวดมนต์ทำวัดเช้าพร้อมๆกันเลยครับI'm not a man.
สวดมนต์เสร็จแล้วช่วงระหว่างการสวดมนต์เห็นเป้ไม่ได้อ่านบทสวดมนต์ตามพระไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่ค่อยได้สวดมนต์หรืออ่านตามไม่ทันนะครับเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่ามันก็ผมชอบเพราะเวลาฟังคือผมมาสวดไม่เก่งหรอกแต่ผมชอบที่เวลาฟังเสียงนะครับเพลินดีครับผมจะชอบฟังเวลาที่พระสวดมนต์นะครับแล้วก็เหมือนว่าพระสวดมนต์มาแล้วก็ฟังโทนแต่ไม่ได้เห็นพี่เป้เปิดหนังสือสวดมนต์เพราะว่าตามไม่ทันวิริครับผมก็เลยคิดว่าอันไหนที่สวดไม่ได้ผมก็ฟังแล้วก็ทำสมาธิดีกว่าว่าที่มานั่งอ่านท่องตามเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าอ่านท่องตามผมจะไม่ถนัดเรื่องตรงนั้นนะครับเพราะว่าอ่านท่องมันเหมือนกับมันไม่รู้สึกสบายใจเท่ากับหลับตาแล้วก็ฟังถ้าสมมติว่าเราสวดไม่ทันแล้วพยายามจะอ่านเนี่ยนั่นสมาธิดุดละแต่ถ้าเกิดเราฟังไปแล้วก็ปล่อยไปตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่มันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเยอะถึงแม้ท่องไม่ได้ก็เราเปิดใจรับฟังอะครับมันก็โอเคอะเราก็ตามดีกว่าเนียนแต่ถ้ามีโอกาสพี่เป้อยากจะลองสวดมนต์อะไรอย่างนี้ดูไหมโอ้ยอยากสิครับอยากแต่ผมก็มีสวดนะฮะสวดอย่างท่องอิติปิโสนี่แบบก็ไม่ได้แบบยากมากการสวดมนต์มันช่วยอะไรบ้างมันดียังไงนะฮะผมว่าสมาธิครับที่เราได้พอมีสมาธิปุ๊บมันก็ทำให้เราแบบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดสเปะสปะเวลาผมต้องอ่านบทอย่างเงี้ยมันต้องใช้สมาธิเวลาที่เราทำงานมันก็ต้องใช้สมาธิสังเกตเวลาคนเดินจงกรมได้ใช่ไหมครับนั่นคือการฝึกสมาธิเวลาฟังก็คือการใช้สมาธิการพูดก็สมาธิทุกอย่างฉะนั้นการสวดมนต์ผมว่าถึงแม้ว่าเราสวดไม่ได้แทนที่ว่าจะเนียนพยายามท่องตามแล้วเปิดหนังสือดูอะไรเงี้ยผมว่าเราอยู่ที่จุดเดียวโฟกัสแล้วก็ฟังดีกว่าครับก่อนหน้านี้พี่เป้ก็เคยมีโอกาสได้ไปเรียกว่านั่งสมาธิที่วัดป่าอะไรอย่างงี้มาด้วยเคยครับแต่ไม่ถึงขนาดแบบนั่งเคร่งนะฮะผมจะนั่งชิวๆครับผมจะหามุมคนเดียวครับแล้วอาจจะนั่งฟังอย่างที่นู่นผมก็จะนั่งฟังนั่งจะมันจะช่วงกลางคืนช่วงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็พระท่านยังสวดมนต์ข้ามปีไงฮะก็จะมีมุมของผมอ่ะผมก็จะนั่งฟังแล้วก็มองท้องฟ้าสำหรับผมเองนะการทำสมาธิของผมคือเรื่องท่านั่งเนี่ยถ้ามันทรมานหรือเจ็บผมเป็นคนที่ไม่เก่งบางท่านอาจจะเก่งที่สามารถผ่านจุดเจ็บแล้วก็ลืมความเจ็บไปแล้วก็นั่งต่อไปเรื่อยๆได้เขาเรียกว่านั่งสมาธิจนกระดูกร้าวผมยังทำไม่ได้ผมก็เลยนั่งธรรมดาขัดสมาธิก็ได้ถ้าไม่ไหวก็นั่งยืดขาหรือนั่งเก้าอี้แต่ที่ผมทำบ่อยสุดคือตอนนอนนะครับเวลาจะนอนก็นอนธรรมดาแล้วก็บังคับกำหนดลมหายใจอย่างเงี้ยและเมื่อได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำสมาธิไปทางรายการจึงได้ให้เป้ฝึกจิตและทำสมาธิกันต่อด้วยการนั่งสมาธิครับเพื่อนๆที่ดูก็สามารถทำสมาธิไปพร้อมๆกันกับเป้ได้นะครับช่วงนี้ได้สวดมนต์พร้อมทำสมาธิกันไปแล้วช่วงหน้ากลับมาเป้จะไปทำบุญถวายสังฆทานพร้อมสนทนาธรรมกันต่อติดตามได้ช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตื่นไปทำครับหลังจากได้ทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์กันไปแล้วช่วงนี้เป้ก็จะไปถวายสังฆทานกันต่อพร้อมมีเรื่องที่เจ้าตัวสงสัยและเตรียมมาสนทนาธรรมกับพระอีกด้วยหลังจากที่นั่นเสร็จแล้วก็ถวายสังฆทานต่อครับสุดท้ายนี้ไม่นานมากครับน่าจะเมื่อ2 เดือนที่แล้วปกติแล้วคือไม่ได้ไปถวายคนเดียวจะไปกับพี่สาวหรือไม่ก็กับแม่ครับเราก็จะนั่งฟังมากกว่าไปใกล้ๆบ้านนะครับที่สำนักสงฆ์เราจะเตรียมพวกก็จะมีเป็นกะละมังใช่ไหมครับแล้วก็จะเตรียมยาสีฟันแป้งสีฟันสบู่บางครั้งก็มีไม้กวาดของที่ไปถวายท่านเป็นของที่ใช้ได้ดีกว่าครับของใช้พวกจำพวกแบบยาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าสังฆทานไม่ยากนะเพราะสังฆทานนี่คือ
บางคนไม่สามารถมาช่วงเช้าได้ก็เนี่ยครับมาเมื่อไหร่ก็ดูเวลาก่อนแล้วกันนะครับว่าไหนเหมาะสมแล้วก็มาถวายท่านก็ถือว่าเป็นมันก็เป็นอีกอย่างนึงอาจจะไม่ใช่เป็นเอาไว้ทานแต่ว่าท่านก็เอาไว้ใช้ได้ครับผมไม่เคยถวายสังฆทานที่นี่นะครับเคยแต่มาใส่บาตรอย่างเดียวครั้งแรกที่มาถวายสังฆทานนะครับแล้วก็คนเดียวด้วยครับตามน้ำครับผมแล้วหลวงพี่ใจดีด้วยครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเห็นหลวงพี่ท่านก็จะค่อยๆเป็นกายให้ครับช่วงทำไมเมื่อถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงช่วงที่เป้จะสนทนาธรรมกันต่อเริ่มจากคำถามแรกที่เจ้าตัวสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิครับว่าจริงๆแล้วการทำสมาธิเป็นการทรมานตัวเองหรือไม่เราไปฟังคำตอบของเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนเวลานั่งสมาธินั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งคุกเข่าหรือพับเพียบเนี่ยบางครั้งก็ต้องมีรู้สึกปวดเมื่อยล้าบ้างอย่างผมเนี่ยผมจะไม่เก่งอาจจะไม่เก่งพอที่จะข้ามความปวดตรงนั้นไปได้แล้วก็ยังมีสมาธิอยู่ผมก็เลยถามท่านว่ามันโอเคหรือเปล่าที่นอนสมาธิการนั่งสมาธิจุดมุ่งหมายการนั่งสมาธิก็คือเพื่อให้จิตสงบครับจิตที่มันฟุ้งซ่านจิตที่มันฟุ้งซ่านเหมือนกับคลื่นลมมันกําลังถาโถมเข้ามาหรือคนที่อารมณ์กําลังพุ่งพล่านเหมือนน้ํากําลังเดือดอยู่ในหม้อพุ่งพล่านเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเหมือนกับน้ํามันไม่เดือดหรือไฟมันค่อยหมดน้ําค่อยๆสงบน้ําสงบลงคนที่มีจิตพุ่งพล่านโลภโกรธหลงจัดๆอิจฉาริษยามากๆเนี่ยมันเหมือนน้ำพุ่งพล่านเหมือนน้ำที่กำลังเดือดมันหาความสงบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งสมาธิคือจุดมุ่งหมายคือทำให้จิตสงบขัดเกลาขจัดกิเลสอย่างกลางได้การนั่งสมาธินั้นเรียบทของการนั่งสมาธิก็มีอะไรบ้างมีสามียืนเดินนั่งนอนแต่นอนเอาไว้ที่หลังเอายืนเดินนั่งก่อนนอนเอาไว้ก่อนนอนสมาธิมันก็มีนะแต่กลัวนอนแล้วจะหลับไปเลยแล้วขออนุญาตครับผมเวลานอนสมาธินี้ถือว่าเป็นการทำสมาธิด้วยหรือเปล่าครับการทำสมาธิด้วยอิริยาบถนอนมีทำสมาธิครับผมคือนอนแบบสีหาสายญาติแต่แข็งกว่าทำสมาธิมีสติตลอดเวลานอนแต่แข็งกว่ามีสติตลอดเวลาจะลุกเมื่อไหร่มีสติกำหนดรู้ตลอดเวลาแต่เวลาถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยฝึกเนี่ยขั้นแรกนี่ก็ยืนเดินนั่งครับผมยืนเดินนั่งแล้วแต่แล้วก็นอนอิริยาบถอันไหนที่มันสบายกับเราเมื่อเราทำแล้วมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างจิตมันสงบมันสบายขึ้นมาเอาอิริยาบถนั้นอิริยาบถแบบนั้นบางคนคิดว่าการนั่งสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิคู่บัลลังก์ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าความจริงยืนก็ได้เดินก็ได้อย่างเดินจงกรมยืนก็มีพอเรานั่งสมาธิสักพักหนึ่งบางทีจิตมันไม่สงบมันปวดเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถได้เดินรอบบ้านมันก็ได้ทีนี้หลวงพี่ครับถ้าเกิดบางคนที่ขออนุญาตนะครับบางคนที่นั่งอยู่อะครับอันนี้ก็มีหลายคนสงสัยเหมือนกันถ้านั่งแล้วรู้สึกปวดเมื่อยแล้วฝืนนั่งจนหายปวดเนี่ยครับจนกระดูกร้าวนี่ที่เขาบอกว่าบางคนนั่งจนกระดูกร้าวเลยครับนั่งจนกระดูกร้าวแสดงว่าความอดทนค่อนข้างสูงอันนั้นถือว่าถูกต้องไหมครับหรือว่าเยอะเกินไปครับหลวงพี่ค่อนข้างตึงเกินไปอะไรที่มันตึงเกินไปอะไรที่มันหย่อนเกินไปไม่ดีกลางๆกำลังพอดีครับผมอากาศนี่ก็เหมือนกันถ้าหนาวเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมร้อนเกินไปนี่ต้องอะไรสักที่4 25คนเหรอใช่ไหมอะไรที่ทางสายกลางดีหมดทุกอย่างกลางๆครับผมอะไรที่มันดูผิดปกติอะไรที่มันมาชิ้นหนึ่งเงินเดือนมากเกินไปดีไหมเราน่าชอบใช่ไหมชอบครับแต่ความเป็นจริงแล้วไอ้เงินเดือนมากเกินไปนะมันเป็นส่ออะไรหลายๆอย่างมากเกินไปผิดปกติมากอยู่คนเดียวนะหรือเงินเดือนน้อยเกินไปไม่พอจะกินมันก็ลำบากครอบครัวลำบากต้องกลางๆมากเกินไปหรืออะไรที่ได้มากเกินไปผิดปกติหรือมีเงินมากเกินไปนี่ก็ถูกตรวจสอบอีกใช่ไหมเห็นไหมใช่ครับมันต้องกำลังพอดีได้กำลังงานเราหาได้เท่าไหร่มีกำลังกายรังไว้กำลังกายหาเท่าไหร่มันได้ทั้งด้วยความสุจริตนั่นแหละคือดีสุดของเราไม่ตึงเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยอะไรที่กินข้าวเหมือนกันโยมกินมากเกินไปดีไหมอึดอัดอีกน้อยเกินไปก็หิวเห็นไหม
กำลังพอดีไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รวมถึงนั่งสมาธิด้วยไม่ใช่ว่าต้องนั่งขัดสมาธิหรือนั่งท่าที่ว่าทรมานตัวเองจนเกินไปคือขอให้เดินสายกลางอริยบทท่านมีต้องยืนเดินนั่งนอนโหต้องเยอะแยะเลือกเอาสิอันไหนที่มันเหมาะกับจริตของเรานั่งแล้วมันสบายใจนั่งแล้วมันดูจิตสงบบางคนจะมาเคยไปเจอบางคนบอกนั่งสมาธิเขาไม่สงบนะแต่เวลาเดินรู้สึกว่าเขาสบายชั่วโมงนั้นเลยอย่างนั้นก็ไม่ผิดไม่ผิดก็ยืนเดินนั่งนอนได้หมดก็นั่งสมาธิได้หมดเลยการทำสมาธิไม่เป็นต้องนั่งแต่เราจะเน้นอานาปานสตินั่งสมาธิหลับตาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราจะเน้นกันตรงนี้ความจริงมีอิริยาบถยืนเฉยก็ได้เดินก็ได้หรืออิริยาบถอย่างอื่นกสิณมีทั้ง40ประยางทั้ง10ประยางที่เราไว้เจริญเยอะแยะมากมายหลายประการแต่อานาปานสติที่ครูบาอาจารย์นิยมสอนเพราะเป็นกรรมฐานที่สบายกับกุลบุตรที่สนใจมันสบายค่อนข้างทำได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะง่ายกับผู้ที่ปฏิบัติหลวงพี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนั่งสมาธิคือหรือการนอนสมาธิก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เผลอหลับไปแต่คือเป็นการควบคุมจิตของเราไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนเดินนอนก็คือขอให้มีสติขอให้ตั้งสมาธิเอาไว้แค่นั้นก็โอเคแล้วครับหลวงพี่บอกว่าอะไรที่เยอะเกินไปอะครับมันก็เกินไปครับผมมันควรจะพอประมาณมากกว่าไม่ตึงไปไม่หย่อนเกินไปครับให้เดินสายกลางเข้าไว้ครับสำหรับการทำสมาธินั้นนอกจากจะช่วยฝึกจิตและช่วยให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมายแล้วในเรื่องของท่าและการทำสมาธิพระท่านยังบอกไว้อีกด้วยครับว่าควรทำในระดับที่พอดีไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปเท่านี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและไม่เป็นการทรมานตัวเองอีกด้วยและอีกหนึ่งคำถามที่เป้เลือกมาสนทนาธรรมกับพระเป็นคำถามที่เจ้าตัวสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือแม้แต่พระสงฆ์จะมีวิธีไหนที่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้บ้างไปฟังกันเลยครับผมถามว่าหลวงพี่มีอารมณ์หลุดบ้างหรือเปล่าแบบโกรธพระก็คือคนเนี่ยแหละครับก็คือมนุษย์แบบพวกเราทุกคนเนี่ยแหละแต่แค่ว่าท่านเลือกที่จะรักษากฎตั้งหลายข้อนะก็เหมือนจะให้ท่านแนะนำแหละครับว่าวิธีการรักษาลมทำยังไงอะไรเงี้ยครับแม้แต่พระเองก็ยังต้องทำเลยทุกวันนี้ถามว่ามีอารมณ์บ้างไหมมีความโลภความโกรธมันจรเข้ามาในอารมณ์มันแล้วก็เปล่งออกมาหรือแสดงอาการออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นรู้สึกมียังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยไม่ว่าพระหรือโยมก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงแต่ว่าเมื่อโลภโกรธหลงหรือความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรู้เท่าทันระงับมันได้เร็วกันนั่นแหละใช่ได้ใช้สมาธิใช่ไหมขอรับคนใช้สมาธิบางคนก็ใช้สมาธิบางคนก็ใช้ความข่มใจบ้างความอดทนบ้างเช่นถูกเขาด่าเขาว่าเนี่ยบางทีก็อาจจะนั่งนิ่งไม่ว่าก็ยังใช้ได้นั่งนิ่งไม่โกรธเขาแต่บางคนถูกด่าปุ๊บต้องโต้ตอบทันทีแต่บางคนที่ยังนั่งนิ่งแต่ถามว่าใจอาจจะโกรธเคืองแต่เขายังระงับได้ไม่ออกมาทางกายหรือทางปากรุสวาทด่าตอบก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วนะระดับหนึ่งเหมือนกันถามว่าพระเนนก็มีอารมณ์ไหมความโลภความโกรธมีเหมือนกันถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังละไม่ได้ยังเป็นลูกชาวบ้านยิ่งถ้าบวชใหม่ๆขึ้นมาปุ๊บโกนศีรษะมานึ่งหลวงห่มเหลืองก็ลูกชาวบ้านดีๆนั่นเองแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจิตใจเหมือนกันว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบเนี่ย คนเราไม่ว่าพระหรือโยมเมื่อมีอารมณ์มากระทบปางเนี่ยโลภทีโกรธทีหลงดีนาทีเนี่ยมันมากระทบเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันอารมณ์มาที่มากระทบว่ามันเนี่ยเขาเรียกว่าเอาสัมผัสเป็นสนามรบอย่างโยมนั่งอยู่เนี่ยหรือนั่งอยู่เนี่ยใครด่าปุ๊บเนี่ยหรือใครว่าปุ๊บหรือเสียงดังรำคาญอยู่กับบ้านกำลังนอนหลับบ้างเสียงรำคาญเนี่ยบางทีเราก็ท่านรู้สึกจะเหนื่อยหน่ายกับเพื่อนบ้านหรือข้างๆห้องเรานั่นแหละให้เรานึกว่านั่นเรากำลังถูกทดสอบเราถูกตรวจสอบถ้าเราผ่านไปได้เป็นเรื่องธรรมดาขออนุญาตนะครับปล่อยวางใช่ไหมครับปล่อยวางทดสอบเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเสียงมันก็มาเป็นธรรมชาติเสียงเกิดจากการเสียดสีของอากาศคิดไปในแบบนิสสัตว์เสียงแล้วก็มาเข้าหูเราดีบ้างชอบใจไม่ต้องขึ้นอยู่กับเราถ้าเสียงเราชอบใจเราก็ดีเสียงเพลงเจอเสียงแว๊บแสบกับหูเสียงด่าเราก็เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศพิจารณาครูบาอาจารย์สอนธรรมะอาตมาเองว่าสอนว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศมาเข้าหูเราให้เราเข้าหูซ้ายออกหูขวาเพื่อจบ
ถ้าเข้าแล้วมันยังกระเด็นกระดอนในสมองกุ้งกังกุ้งกังกุ้งกังในสมองแล้วอย่างนั้นมันไม่จบมันไม่จบเลยควรจะทำยังไงดีขอรับอย่างนั้นกุ้งกังกุ้งกังเนี่ยควรจะเดินหนีเลยครับหรือว่ามันมีก็บอกสูตรบอกสู้หนีไม่รู้ไม่ชี้ดีเหมือนกันสูตรสู้หนีครับสู้หนีไม่รู้ไม่ชี้ดีเหมือนกันไม่รู้ไม่ชี้ดีคนที่มีครอบครัวต้องใช้สูตรนี้สู้หนีไม่รู้ไม่ชี้ดีเหมือนกันสู้หนีไม่รู้ไม่ชี้ดีเหมือนกันโอเคครับนี่ก็คือว่ามีสติหักห้ามใจแต่เริ่มต้นจากสติก่อนนะครับสติมันเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมีสมาธิพอมีสมาธิสติมาปุ๊บหักห้ามใจเราสามารถควบคุมจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่หลวงพี่บอกนะครับโดยใช้ตัวอย่างเมื่อกี้แล้วครับก็คือสู้ฟังหนีเดินหนีไปหน่อยไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรครับพูดไปเถอะแล้วก็ดีเหมือนกันมองในแง่ดีได้รับคำแนะนำดีๆแบบนี้จากพระท่านกันแล้วก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าการควบคุมอารมณ์นั้นทำได้อย่างไรสำหรับเช้านี้เป้เองก็ได้ตื่นเช้ากลับมาทำบุญกันที่วัดพระศรีมหาธาตุซึ่งเป็นวัดที่เจ้าตัวคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆความรู้สึกของเป้จะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยครับตั้งแต่เช้าเลยทุกอย่างมันก็ positive ครับผมพอเจอทีมงานปุ๊บทุกอย่างมันก็เริ่มต้นเลยนะฮะถึงที่วัดมันก็เหมือนกับผมก็เคยมาที่นี่มาก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังก็คือมากับคุณตาผมกับพี่สาวผมฉะนั้นเนี่ยมันมีความคุ้นเคยกับที่นี่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้กลับมาพร้อมกับรายการตื่นไปทำเนี่ยผมรู้สึกแบบมันตื่นตันใจมากเลยครับสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรายการตื่นไปทำนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไปใส่บาตรอะไรแบบนี้บางครั้งมันเหมือนกับยุ่งยากนะครับจริงๆแล้วผมว่านะถ้าเกิดมาทำเนี่ยมันรู้สึกดีนะคือคุณเริ่มต้นจากรู้สึกดีในการทำบุญตอนเช้าอย่างเงี้ยใส่บาตรปุ๊บคุณรู้สึกดีพลังบางอย่างมันก็จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นครับนี่เป็นพลังบวกอย่างนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมครับตื่นไปทำนะฮะตอนนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับหมดเวลาละสวัสดีครับเห็นหนุ่มเป้ตื่นเช้ามาเข้าวัดวันนี้นอกจากจะได้ทำบุญแล้วเจ้าตัวยังได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศและความทรงจำดีๆที่นี่อีกครั้งครับแถมตลอดเช้านี้การทำบุญก็ทำให้เป้เองดูมีความสุขแล้วรู้สึกดีกลับไปอีกด้วยเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็สามารถรู้สึกดีๆแบบนี้ได้เช่นกันนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างออกไปทำบุญกันรับรองว่าได้เจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นใครที่มาร่วมตื่นไปทำด้วยกันกับเราติดตามได้ในรายการตื่นไปทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ